สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับทดสอบอินเวอร์เตอร์ก่อนส่งลูกค้านะครับตัวนี้เป็นโซโลเทคนะครับ Revo 2นะครับเป็น on off grid นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปให้กันดูนานแล้วนะครับสำหรับโซโลเทคตัวนี้นะครับห่างหายนะโซโลเทคช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็เครื่องทำงานปกติดีนะครับโหลดที่ 1,000 วัตต์ต่อเนื่องตอนนี้นะครับฝั่งแบตร่วมกับฝั่งแผงในการจ่ายทดสอบโหลดนะครับไม่มีเออร์เลอร์ใดๆนะครับกินกระแสฝั่งแบตอยู่ตอนนี้14แอมป์ที่แรงดัน48โวลต์ฝั่งแผงนะครับป้อนเข้า250กินกระแส2แอมป์นะครับไซเวฟก็ออกปกติสวยงามนะครับเอาท์พุตนิ่งๆนะครับ231โวลต์นะครับโหลด1กิโลวัตต์หรือ1,000 วัตต์นิดๆนะครับกินกระแส 4.5 แอมป์กว่าๆนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่มีแต่ถ่ายคลิปงานเข้านะครับไม่ถ่ายคลิปงานออกบ้างเลยเดี๋ยวคนจะหาว่ารับเข้าอย่างเดียวไม่ทำออกนะครับนี่นะวันนี้เทสงานไป10กว่าตัวสำหรับ Hybrid นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะจังหวัดไหนบ้างตัวนี้ก็ไม่แน่ใจจำจังหวัดไม่ได้แล้วนะครับบางคนถามเข้ามาเอ้ยผมอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดฝั่งแผงก่อนเปลืองไฟนะครับสักพักโอเคก็หลายคนนะครับสอบถามเข้ามาผมอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ส่งงานซ่อมได้ไหมนะครับก็อยากจะบอกได้เลยนะครับอยากจะบอกไว้เลยว่าส่งงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับขนาดต่างประเทศยังส่งมาเลยนะครับทั้งจากฝั่งสปป.ลาวกัมพูชานะครับมีส่งเข้ามาก็ไม่รู้ว่าส่งได้ยังไงนะแต่ฝั่งต่างประเทศมีส่งเข้ามาทักทายอินบ็อกซ์กันเข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในประเทศไทยส่งได้ทุกจังหวัดนะครับเหนืออีสานกลางใต้มาหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูงานที่เราเตรียมส่งกันสักหน่อยนึงนะครับผู้ช่วยทำงานอยู่ขยันขันแข็งวันนี้นะอันนี้เป็นงานที่เราเตรียมส่งนะครับขออนุญาตไม่ถ่ายที่อยู่ลูกค้าให้ดูแบบชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเบอร์โทรช่วงนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นไฮบริดตัวนึงนะครับของพี่ชาญวิทย์นะครับจากมหาสารคามนี่ตัวนี้จากมหาสารคามแล้วตัวนี้เป็นออฟกริดไม่น่าไม่แน่ใจว่าซูเออร์หรือ TBE นะครับตัวนี้ของพี่พรศักดิ์นะครับจากจังหวัดอุดรนะครับนี่อุดรอู้อีสานมาเริ่มมีอีสานมาเยอะแล้วเมื่อก่อนมีแต่ภาคกลางภาคใต้นะนี่มันก็หลายตัวนะครับที่ลูกค้าส่งเข้ามาจากต่างจังหวัดเนาะส่งได้ทุกจังหวัดนะครับสำหรับลูกค้าที่จ่ายตังค์มาแล้วนะนี่กำลังเตรียมส่งแล้ววันนี้นะครับอันนี้ของพี่เจริญนะครับจากจังหวัดเชียงรายแม่นี่เชียงรายก็มานะครับภาคเหนือก็มีนะอันนี้อู้นะครับหลายจังหวัดนี่อันนี้ขออนุญาตปิดเบอร์โทรนะครับของพี่วิรัตจากสมุทรสาครนะครับนี่ภาคกลางก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทุกจังหวัดนะครับสำหรับงานที่ส่งมาซ่อมเนาะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดจะส่งงานมาซ่อมก็ติดต่อแอดไลน์หรือทักอินบ็อกซ์มาได้เลยมาคุยกันเครื่องรุ่นไหนนะครับอาการแบบไหนยังไงนะครับคุยกันก่อนแล้วจะส่งงานมาซ่อมก็ส่งมาได้ทุกจังหวัดอันนี้เป็นงานใหม่ที่ยังไม่ได้แกะนะครับลูกค้าที่ส่งงานเข้ามาเร็วๆเนี้ยยังไม่ถึงสัปดาห์บางงานบางตัวอาจจะยังไม่แกะนะครับถ้าส่งงานมาแล้วก็ทักทายเข้ามาถามได้ว่างานถึงหรือยังนะครับบางตัวอาจยังไม่ซ่อมแต่ว่าของถึงแล้วบางตัวอาจยังไม่ได้แกะอย่างกรณีนี้นะครับ5 6ตัวก็ยังไม่แกะก็มีนะครับก็งานค้างเทสอีกก็หลายตัวอยู่นะครับก็กำลังทยอยทำให้นะครับยังไงใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับใจล่มๆไว้ก่อนก็กำลังเร่งมืออย่างเต็มที่นะครับงานเยอะจริงๆไงต้องขออภัยในความล่าช้านะครับโอเคบางคนนะครับบางเครื่องที่มีอาการแทรกซ้อนอาการยากอะไรโผล่เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะซ่อมนานหน่อยยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะถ้าการพื้นๆซ่อมแบบเบสิกซ่อมตามสเต็ปแล้วมันจบมันก็จะเร็วหน่อยแต่ตัวไหนนะครับเกิดมีอาการแทรกซ้อนเข้ามาซ่อมตามสเต็ปแล้วดันโผล่อาการอื่นเข้ามามันก็จะใช้เวลานานมากขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้แหละงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะได้เร็วบางคนอาจจะได้ช้ายังไงต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆนะครับคิวต่อไปนะบอร์ดจีนอันนี้เพิ่งส่งมาไม่นานนะครับลูกค้าเร่งเข้ามานะเพราะว่าจำเป็นต้องใช้ไฟในสวนนะครับไม่ได้มีไฟใช้5วันแล้วนะครับ
ันนี้ก็กรณีฉุกเฉินจริงๆก็พยายามจะเร่งให้ทุกคนนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากได้เร็วกันทุกคนเลยอันไหนพอเร่งได้ผมก็จะเร่งให้แต่ถ้าเครื่องตระกูลใหญ่ๆซับซ้อนพวกนี้มันก็ต้องรันตามคิวกันไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์พรุ่งนี้วันเสาร์ผมหยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทางร้านจะหยุดเพราะฉะนั้นใครโทรมาช่วงเสาร์อาทิตย์ผมไม่ค่อยได้รับสายยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าขออนุญาตเกเรวัน2วันแล้วกันขออนุญาตหยุดพักผ่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ารับสายทั้งวันเลยนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะหยุดพร้อมกันนะครับเสาร์อาทิตย์ก็โทรมาเยอะกว่าปกตินะโอเคก็ประมาณนี้นะครับให้รู้ไว้เลยใครติดต่อมาพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้รับสายนะครับ